นกแก้วครับนกแก้วป่าพันคิงดูตัวหนูน้อยเขาดิใส่ลูกของเขาครับเหมือนลูกของเขาเสียงดังตลอดเลยมาขอกินทุกเช้าครับลุงก็ให้กินเสียงเขาดังนี่โอ้แบบอย่าให้พ่อหรือแม่ป้อนครับก็มารู้นะโอ้ยเสียงดังแค่น้องนี่พ่อของเขาครับสีแดงนี่ตัวกับผู้นะแดงท้องแดงกับผู้ถ้าเป็นสีเขียวหน่อยจะเป็นตัวเมียครับสีเขียวหน่อยเป็นตัวเมียโอ้ยมาร้องเฉยๆไม่กินไม่กินกับเขาเลยกระสอบหนึ่ง25 โลนี้กระสอบนี้อยู่บางทีอยู่ได้เป็นเดือนถ้านกแก้วพันเขียวพันแดงนี่มากินลุงให้กินนะแต่ถ้าเป็นสีขาวอย่างนกกระตั้วเนี่ยมานะลุงจะไม่ให้เพราะว่ามากันเยอะแล้วก็ส่งเสียงดังรำคาญแล้วก็แทะต้นไม้ครับแทะกิ่งไม้นี่มากันเต็มเลยบ้านหลังเก่าลุงอยู่ก็เป็นอย่างนี้แหละเมื่อก่อนให้กินให้กินนะที่บ้านโน้นนะไปหลังโน้นนะเนี่ยเมื่อก่อนตรงนี้ตอนนี้เลิกไม่ให้กินแล้วเพราะว่านกมาเยอะแยะครับนกตัวสีขาวก็มาก็เลยเลิกให้กินเลยให้กินแต่เพราะถุงพื้นดินต้องกินให้กินบนใต้ต้นไม้อย่างนี้ที่ลงโล่งไม่ได้ถ้าลงโล่งแล้วนกสีขาวเห็นแล้วเขาจะลงมาแย่งกินแล้วก็มาส่งเสียงดังให้รำคาญครับก็เลยให้กินที่ลับๆหน่อยชิมๆดีนี่ตัวเด็กๆเล็กๆน่าจะเป็นแบบนี้นี่ยังเด็กอยู่ยังเล็กอยู่ปากของเขาจะเป็นสีชมพูชมพูหน่อยอย่างเงี้ยดังจริงตัวที่เสียงดังเนี่ยกินร้องทำไมไม่เคยป้อนใครก็อยากให้พ่อแม่ป้อนนะเห็นไข่ป้อนโอ้ไปบรรยากาศครับบรรยากาศบ้านสวนของลุงแดดแจ่มจ้าวันนี้ลุงก็จะขอตัวอนุญาตไปทำงานต่อก่อนนะครับดีถางหญ้าดายหญ้าครับดายหญ้าก่อนที่แดดจะร้อนทำได้ช่วงครึ่งวันเองหลังเที่ยงวันไปทำไม่ได้เลยครับแดดร้อนมากเลยแดดเผาเลยต้องหยุดทำงานตรงช่วงบ่ายช่วงเย็นต้องช่วงเช้าต้องทำกันก่อนที่จะร้อนมากกว่านี้ไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมไม่มีอะไรมากวันนี้ฟอร์มสวยงามฟอร์มธรรมชาติมาฝากกันไปสวัสดีครับผม